นี่ก็อยากถามถึงพักพลังประชารัฐนิดนึงค่ะพี่หนูหลิงว่าโอกาสในความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเข้ามาจับตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในภาคอีสาน <c oughs> ซึ่งก็มีพอประมาณเหมือนกันเนี่ยนะคะจะเป็นไปได้ไหมคะที่พลังประชารัฐจะเข้ามาแบ่งสัดส่วนเค้กตรงนี้ในภาคอีสานไปได้ะค่ะยังไม่รวมพักใหม่ของคุณหญิงสุดารัฐด,ด้วยนะคะที่ก็อาจจะมีผลเหมือนกันในการที่จะมาแย่งฐานเดิมของเพื่อไทยไปค่ะ เป็นเป็นไปได้นะครับผมคิดว่า,าต้องยอมรับนะว่านโยบายหรือโครงการที่ลดแรกแจกแถมของของพลังประชารัฐวันนี้วันนี้ข่าวเอามีรับวันรถใจอีกพันห้าร้อยบาทของอโครงการคนละครึ่งคือต้องยอมรับว่านี่เป็นถือเป็นประวัติศาสตร์การแจกกู้มาแจกนะครั้งครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะผมไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์อะไรลักษณะนี้หรือเปล่านะ ด้วยเป็นประวัติการครับไอความเป็นบอดการในการแจกเนี่ยมันเล้าใจมากเลย mm hmm. นะครับคนที่ไม่เคยได้รับการแจกขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันสิ่งนี้มันจับต้องได้ดังนั้นคนจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่านี่เป็นอาจจะมองว่านี่คือผลงานนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายพักฝ่ายจะไปจะต้องพยายามอธิบายให้ได้นะวันนี้มันไม่ใช่ผลงาน มันเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าโดยโดยโดยใช้นโยบายนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> เป็นภาระต่อลูกหลานในอนาคตด้วยมันมันสะท้อนความไร้ความสามารถด้วยนะแต่ว่าอ,อ,อธิบายไปยังไงก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าแน่นอนมันมันรู้สึกได้ว่าเขาได้รับเงินจากจากโครงการของรัฐด, mm. นะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่านี่จะเป็นจุดที่แข็งที่สุดของพลังประชารัฐในการในการออกไปหาเสียงส่วนคุณประยุทธ์เนี่ย ไม่ไม่นับว่าเป็นเป็นเป็นดาวคือตอนนี้แกไม่ใช่เป็นดาวแนละ้วแกเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าคือแกในในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าแกถูกวิาพากษ์วิจารณ์และถูกมองเป็นคนที่ไร้ความสามารถเป็นผู้นำที่ไร้ความสามารถในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่บริหารประเทศในภาวะที่ประเทศตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตาร์ครั้งหนึ่งเลยนะครับดังนั้น การแบกคุณประยุทธ์ไปหาเสียงพร้อมกับนโยบายที่เรียกว่ากู้มาแจากเนี่ยมันจะขัดแย้งกันมันจะขัดแย้งกันซึ่งเอาจริงๆผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะแบกคุณประยุทธ์ไปหาเสียงนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะผม <S <S ผม <S <S ค่อนข้าง <S <S ไม่ไมั่นไม่มีความมั่นใจในเรื่องนี้เป็นไปได้ทีเดียวถ้าถ้าเขาอยากจะเอา เอาคะแนนมาให้ได้เขาจะต้องไม่แบกคุณประยุทธ์ไปเพราะเพราะการแบกคุณประยุทธ์ไปหาเสียงเนี่ยมันมันหาเสียงยากมากเลยครับค่ะมันหาเสียงมากครับค่ะแปลว,ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเปลี่ยนตัวคนที่ เป็นตัวชูโรงของทางพักพลังประชารัฐถ้าหากว่ามีการหาเสียงจริงๆใช่ไหมคะทีนี้จากพักพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องฮอตก็คือทางแคนดิเดตพักเพื่อไทยคนก็จับตากันเยอะแล้วก็วิเคราะห์กันเยอะคะ่ะว่าจะเป็นใครที่พักเพื่อไทยเนี่ยจะยกมาเป็นแคนดิเดตนะคะตรงนี้พี่หนูหนึ่งมองว่า โอกาสในการที่มีสองสามชื่อตอนนี้นะคะก็คือคุณพงษ์คุณหญิงพจมานหรือว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะในสมรายชื่อนี้แล้วเราจะเห็นความชัดเจนประมาณเมื่อไหร่คะก็คราวที่แล้วตอนเลือกคุณยิ่งรักก็โค้งสุดท้ายเลยนะครับผมผมคิดว่าเขาจะกำรายชื่อแล้วก็ตัดสินใจเขาจะตัดตัดสินใจใน ในห่วงเวลาที่เหมาะสมเขาจะดูเขาจะดูคู่แข่งก่อนนะครับแล้วผมคิดว่าเขายังไม่จัเป็นจะต้องเปิดตอนนี้นะครับผมยังงงอยู่ที่เปิดเปิดมานี่เปิดเปิดอย่างก็ว่าจะจะยุบสภาอยู่แล้วนะแต่ผมคิดว่ามันยังไม่เร็วขนาดนั้นครับดังนั้นเนี่ยความหมูหวาเนี่ยช่วงท้ายๆความสดอะ่ะผมคิดว่านี่เพื่อไทยเขาก็จะจะรอจนจังหวะนั้นมาถึงครับ อืมค่ะอันนี้แปลว่ายังไม่ใกล้จะยุบสภาใช่ไหมคะเห็นแบบว่าทุกคนดูแอคทีฟกันเหมือนว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งเร็วๆนี้อยู่แล้วใช่ผมผมแปลกใจนิดหน่อยที่ที่รีแอคชั่นของของพรรคการเมืองต่างๆนี่ประหนึ่งว่าเขาเขาเขาจะยุบสภากันลอมล่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือประกาศยุบสภาแล้วอะไรเงี้ยไม่ผมผมไม่รู้สึกขนาดผมผมไม่รู้สึกว่ามันจะเร็วขนาดนั้นครับค่ะ